สรุปแล้วบูล็อกสนุกตรงไหนทำไมถึงตื่นเต้นน่าติดตามขนาดนี้หรือว่านี่คือเรื่องจริงอีกด้านของวงการฟุตบอลมืออาชีพสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Manga Diary เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยในหัวข้อการ์ตูนเรื่องบูล็อกสนุกตรงไหนเพราะเหตุใดนะครับทำไมคนอ่านถึงได้เล่าร้อนสุดๆอยากจะอ่านตอนต่อไปในทุกๆสัปดาห์เนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงมุมมองของผมก็เพียงเท่านั้นหากไม่ตรงกับมุมมองของเพื่อนๆท่านไหนก็ขออย่าได้ถือสานะครับถือซะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในฐานะแฟนการ์ตูนแล้วก็แฟนบอลที่ดูฟุตบอลอยู่ห่างๆในมุมมืดและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่านับปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเปื่อยๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้ส่วนท่านไหนไม่สะดวกแค่เข้ามารับชมพูดคุยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อๆก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยครับสำหรับฉบับลิขสิทธิ์ณปัจจุบันก็ออกมาทั้งหมด20เล่มแล้วส่วนเล่ม21กำลังจะออกในช่วงปลายเดือนมีนานี้เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปหาอ่านกันได้ทั้งแบบฉบับหนังสือการ์ตูนและฉบับอีบุ๊กที่แอปของวิบูลย์กิจนะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าสรุปแล้วการ์ตูนเรื่องบูล็อกสนุกตรงไหนกันแน่การ์ตูนเรื่องบูล็อกเป็นการ์ตูนกีฬาฟุตบอลเป้าหมายคือการสร้างกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องก็จะทำการเรียกกองหน้าระดับมัธยมปลายทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า300คนมารวมกันเข้าค่ายเก็บตัวแบบพิเศษผ่านการฝึกแบบทดสอบต่างผู้เข้มแข็งรอดผู้อ่อนแอก็พ่ายแพ้ไปผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นคนสุดท้ายท่ามกลางผู้แพ้มากมายจะได้รับการการันตีว่าจะสามารถเป็นผู้เล่นกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกได้จริงๆเรียกได้ว่าเป็นพล็อตเรื่องการ์ตูนแบบทั่วๆไปที่ดูแล้วก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่สิ่งที่แปลกใหม่ก็คือเนื้อหาที่ถูกสื่อออกมาในเนื้อเรื่องต่างหากที่ขัดกับสามัญสำนึกของคนทั่วไปที่เข้าใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลหรือไม่ก็กลุ่มนักอ่านที่เคยอ่านการ์ตูนฟุตบอลเรื่องอื่นๆมาก่อนเพราะตามปกติแล้วภาพลักษณ์ของกีฬาฟุตบอลมักจะถูกขายในมุมที่ว่าฟุตบอลคือกีฬาที่ต้องใช้ความเป็นทีมฟุตบอลคือกีฬาแห่งมิตรภาพฟุตบอลคือความฝันเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงคนเก่งเพียงแค่คนเดียวทำให้ทีมประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกทุกคนจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทีมถึงจะประสบความสำเร็จแต่การ์ตูนเรื่องบูล็อกดูเหมือนกับให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งกองหน้าการยิงประตูและความสำคัญของการเล่นที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เล่นฟุตบอลไปโดยไม่ต้องสนใจคำว่าทีมเวิร์คหรือการทำงานเป็นทีมผู้เล่นคนอื่นๆก็คือเครื่องมือที่ต้องเอามาใช้สร้างประโยชน์ให้กับการเล่นของตนเองในการแข่งขันแต่ละครั้งผู้เล่นทั้งหมดก็จะต้องแย่งกันโดดเด่นเฉิดฉายแย่งซีนซึ่งกันและกันต่อให้เพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็ไม่จำเป็นต้องส่งถ้าตัวเองสามารถมีโอกาสยิงประตูได้ก็ยิงไปเลยไม่ต้องลังเลฟังดูแล้วนะครับเป็นการ์ตูนที่สอนให้เล่นฟุตบอลแบบเห็นแก่ตัวไร้ซึ่งมิตรภาพความเป็นทีมใดๆทั้งสิ้นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆน่ะเหรอครับตรรกะฟุตบอลที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลจริงๆน่ะเหรอทั้งหมดเป็นสิ่งที่แต่งมาเพื่อความบันเทิงพื้นฐานไม่มีเรื่องจริงอยู่เลยอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วล่ะก็คนแต่งการ์ตูนเรื่องนี้คงจะต้องเก่งมากๆเลยนะครับที่สามารถคิดมโนเรื่องราวต่างๆให้คนรู้สึกอยากติดตามเล่าร้อนแบบสุดๆจนอยากจะอ่านตอนต่อไปจนทนไม่ไหวหรือว่าที่จริงแล้วตรรกะทั้งหมดที่ถูกพูดในการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงในวงการฟุตบอลอีกด้านหนึ่งที่คนมักจะไม่ได้สังเกตเห็นและเพราะมันมีความเป็นจริงผสมอยู่มันเลยทำให้การ์ตูนเรื่องนี้สนุกสำหรับผมแล้วนะครับการได้มาอ่านการ์ตูนเรื่องบูล็อกมันกลับทำให้ผมเข้าใจฟุตบอลมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมด้วยซ้ำผมคิดว่าการ์ตูนเรื่องบูล็อกเป็นการ์ตูนฟุตบอลที่สะท้อนมุมมองฟุตบอลของวงการฟุตบอลมืออาชีพที่ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันฟุตบอลคือชีวิตในการหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดไม่ใช่มุมมองการเล่นฟุตบอลเพื่อเติมเต็มความฝันของตนเองเพื่อให้ได้มีเงินมีบ้านมีรถมีรายได้ที่มากขึ้นได้เล่นในระดับโปรแต่มันคือฟุตบอลสำหรับคนที่ต้องการมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกแต่มันคือฟุตบอลสำหรับคนที่ต้องการมุ่งเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกฟุตบอลที่เอาชีวิตตัวเองเข้าแลกถ้าสำเร็จชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงจากคนธรรมดาธรรมดาสามารถกลายเป็นบุคคลระดับซูเปอร์สตาร์ระดับเดียวกันกับดาราฮอลลีวูดได้เลยและจากนี้ไปผมก็อยากจะขออนุญาตเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงเรื่องราววงการฟุตบอลระดับมืออาชีพจากมุมมองของคนวงนอกหนึ่งคนที่มองผิดฟุตบอลในระดับมืออาชีพมันคือสงครามที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทูบายมารยาไม่ใช่เพียงแค่ในสนามแข่งขันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนอกสนามด้วย
เหล่าผู้จัดการทีมทั้งหลายต่างก็เล่นสงครามประสาทใส่กันบางทีทีมแพ้ก็ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้โทษดินฟ้าอากาศโทษกรรมการไปเรื่อยถึงแม้การแข่งขันระหว่างทีมต่างๆจะเป็นดั่งสงครามเต็มรูปแบบที่ไม่ปราณีใครแต่สงครามในโลกฟุตบอลเป็นสงครามที่มีกติกาและกติกานี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจนักกีฬาในโลกของฟุตบอลมืออาชีพที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นก็คือความรุนแรงเล่ห์กลเล่ห์เหลี่ยมมารยาทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างเกมจะต้องไม่เกินเลยจนถึงขั้นทำลายร่างกายกันนอกเกมเด็ดขาดต่อให้จบเกมแล้วผู้เล่นในสนามจะไม่พอใจกันมากแค่ไหนแต่ถ้าอยากจะแก้แค้นคืนก็ต้องแก้แค้นคืนกันในสนามฟุตบอลเท่านั้นแล้วทำไมกีฬาฟุตบอลในระดับมืออาชีพถึงได้มีความดุเดือดเลือดพ่านขนาดนี้ล่ะคำตอบของเรื่องนี้ก็คือกีฬาฟุตบอลในระดับมืออาชีพโดยเฉพาะในระดับที่สูงมากๆเป็นแหล่งรวมของเม็ดเงินจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นรายได้ของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องสปอนเซอร์รวมถึงชื่อเสียงที่กำลังจะตามมากีฬาฟุตบอลถ้าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเพียงแค่การแข่งขันชิงถ้วยเพื่อหาทีมที่เก่งที่สุดฟุตบอลแบบนั้นคือสิ่งสวยงามคือมิตรภาพคือความเป็นเพื่อนแต่เมื่อใดนะครับที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องฟุตบอลจะกลายเป็นสงครามในทันทีแบบที่พวกเราเห็นในวงการฟุตบอลระดับมืออาชีพโลกของมืออาชีพมันคือโลกของการทำงานการทำงานก็คือการหารายได้เลี้ยงชีพรูปแบบหนึ่งเหมือนกับโลกของการทำงานในชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยความเครียดความกดดันนั่นก็เป็นเพราะว่าต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตตนเองเป็นเดิมพันในการทำงานกันทั้งสิ้นข้างหลังของคนเหล่านั้นต่างก็มีครอบครัวอยู่ในชีวิตจริงคงไม่มีใครอยากที่จะตกงานแน่ๆเพราะหากว่าเมื่อไหร่ที่ตกงานก็เท่ากับว่าครอบครัวของตนเองจะต้องลำบากในชีวิตการทำงานเราจะต้องเจอกับคนที่หลากหลายมาจากพื้นเพที่แตกต่างกันมีทัศนคติแนวคิดที่แตกต่างกันบางครั้งเราก็ไม่ได้รู้สึกชอบคนที่ต้องทำงานด้วยทั้งหมดแต่ในโลกของมืออาชีพเราต้องวางความรู้สึกส่วนตัวลงและทำงานกับเขาเหล่านั้นให้ได้เพื่อให้งานที่รับผิดชอบบรรลุเป้าหมายไปความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในโลกการทำงานมันคือความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวแต่ทั้งหมดก็สามารถทำงานร่วมกันได้และนำพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่ต้องการในโลกของการทำงานเต็มไปด้วยการแข่งขันทุกคนต่างก็ทำเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นการที่จะอยู่รอดในโลกของการทำงานแค่ทำได้ตามหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอทุกคนจำเป็นจะต้องมีผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ซึ่งมีผลต่อการประเมินเงินเดือนและโบนัสในภายหลังที่ผมเล่าเรื่องของโลกการทำงานให้เพื่อนๆฟังเพราะผมกำลังจะบอกเพื่อนๆว่าในโลกของฟุตบอลก็ไม่ต่างกันเลยครับมันคือโลกของการทำงานมืออาชีพรูปแบบหนึ่งในวงการฟุตบอลก็มีให้เห็นเรื่องราวของนักเตะที่ไม่ได้ถูกกันแต่ก็ต้องทำงานร่วมกันภาพที่คนดูเห็นคือภาพของทีมสเปนที่รักกันแต่ความจริงในใจของนักเตะกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นและนักเตะบางคนนะครับจนเลิกเล่นไปแล้วคนดูถึงเพิ่งจะรู้ว่านักเตะเหล่านั้นไม่ถูกกันยกตัวอย่างเช่นคู่ของแอนดี้โคและเท็ดดี้เชลลิงแฮมจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโคโลตูเล่และวิลเลียมกันลาจากอาร์เซนอลโลธามาเทอุสและสเตฟานเอฟเฟนแบร์ที่เล่นร่วมกันในทีมไบเยิร์นมิวนิคทั้งหมดที่ผมกล่าวมาต่างก็ไม่ชอบหน้ากันแต่ก็เล่นร่วมกันมาตั้งหลายปีนักเตะในระดับมืออาชีพทุกคนล้วนมีอีโก้ความทะนงตนส่วนบุคคลกันทั้งนั้นโดยเฉพาะกับนักเตะระดับโลกที่มีความมั่นใจในตนเองระดับที่สูงมากๆจนเรียกได้ว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยความมั่นใจของพวกเขาเหล่านั้นถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักกันมาก่อนนะครับฟังแล้วก็คงคิดว่าไอ้เจ้าคนนี้มันช่างพูดจาโอหังจองหองมั่นหน้าจนหน้าหมันไส้แต่คำพูดเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดโอ้อวดแต่มันเป็นเพราะว่านักเตะระดับโลกเหล่านั้นเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจในความเก่งกาจของตนเองว่าไม่เป็นที่สองรองใครในเรื่องของฟุตบอลภาพที่เราเห็นนักเตะระดับโลกผ่านสื่อก็เป็นเพียงแค่บทบาทบทหนึ่งที่พวกเขาต้องการให้คนรับรู้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะดูเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในใจของเขาต่างก็เชื่อมั่นว่าตัวเองคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกกันทั้งนั้นโรนัลโดอาร์9สุดยอดศูนย์หน้าพรสวรรค์สูงจากประเทศบราซิลเคยบอกกับคาร์โลอันเชลอตติโค้ชของทีม AC มิลานในสมัยที่เขาไปค้าแข่งอยู่ด้วยว่าผมไม่จำเป็นต้องรู้จักว่ากองหลังที่ผมจะเจอจะเป็นใครแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่ากองหลังพวกนั้นจะต้องรู้จักผมแน่ๆเพราะว่าผมคือโรนัลโดยังไงล่ะอิบราฮิโมวิชนักเตะกองหน้าจากประเทศสวีเดนชายคนนี้ก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนเองคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกด้วยท่าทีหยิ่งยโสจองหองอย่างเห็นได้ชัดความอีโก้ทะนงตนของเขาถึงขนาดเคยบอกไว้ว่าบอลโลกเป็นการแข่งขันที่ไม่น่าดูเพราะว่าไม่มีเขาลงเล่นโลธามาเทอุสกัปตันทีมชาติเยอรมันถึงกับเคยพูดว่าในแมตช์ที่ทีมชาติเยอรมันพ่ายแพ้ให้กับอาร์เจนตินาในศึกการแข่งขันนัดชิงฟุตบอลโลกในปี1986
เป็นเพราะว่าผู้จัดการทีมไม่ยอมส่งเขาลงเล่นในตำแหน่งที่ถนัดส่วนในนัดชิงปี1990ซึ่งเป็นการรีแมตช์ระหว่างเยอรมันกับอาร์เจนตินาเยอรมันสามารถเอาชนะไปได้นั่นเป็นเพราะว่าเขาได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดเรื่องทั้งหมดมันก็เท่านี้เองจากเรื่องที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่เราจะสัมผัสได้เลยถึงความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองของผู้เล่นระดับโลกที่ทุกคนต่างก็คิดเหมือนกันว่าตนเองนั้นเก่งที่สุดในเรื่องฟุตบอลไม่เป็นสองรองใครซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่านักเตะที่เก่งโดยเฉพาะนักเตะระดับโลกมีความนับถือและเชื่อมั่นในตนเองอย่างสูงโดยที่ไม่ได้สนใจด้วยว่าคนภายนอกจะคิดอย่างไรไม่สำคัญว่าจะต้องถูกยกย่องจากนักข่าวหรือว่าแฟนบอลหรือไม่เพราะว่าคนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเชื่อมั่นว่าตนเองเก่งที่สุดก็คือตัวเองไม่ใช่คำยกยอจากคนภายนอกเพราะถ้าหากว่าความเชื่อมั่นในความเก่งกาจของตนเองขึ้นอยู่กับคำพูดของคนภายนอกนักเตะระดับโลกเหล่านั้นคงไม่สามารถยืนหยัดอยู่บนโลกของการแข่งขันที่เข้มข้นแบบนี้ได้เลยไม่เพียงแต่นักเตะระดับโลกแต่นักเตะระดับมืออาชีพคนอื่นๆต่างก็มีความคิดแบบนี้กันทั้งนั้นถึงแม้จะต้องเจอกับผู้เล่นระดับโลกที่มีความเก่งกาจพวกเขาก็ต้องห้ามกลัวเพราะไม่อย่างนั้นลงสนามไปจะต้องโดนขย้ำจนไม่เหลือซากแน่ๆจอห์นโอเชนักเตะจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเป็นนักเตะที่แฟนบอลมองว่าเป็นจุดอ่อนของทีมเพราะเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีฝีเท้าโดดเด่นและก็มักจะสร้างความผิดพลาดอยู่บ่อยๆแต่ในวันที่จอห์นโอเชต้องเจอกับผู้เล่นระดับโลกอย่างหลุยส์ฟิโก้วันนั้นจอห์นโอเชก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้เล่นกองหลังที่หลอกหลุยส์ฟิโก้ให้อับอายได้เลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นเลยว่าขึ้นชื่อว่านักเตะมืออาชีพแล้วต่อให้คู่ต่อสู้จะมีชื่อชั้นดีกว่าก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าด้วยอีโก้ความเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกนี่คือความรู้สึกแบบในการ์ตูนเรื่องบูลล็อกที่ในการแข่งขันครั้งนี้ฉันจะต้องเกิดจรัสให้ได้ฉันจะต้องดังโลกจะต้องจดจำฉันต่อให้เป็นหลุยส์ฟิโก้ผู้เล่นระดับโลกน่ะเหรอก็ไม่มีทางหยุดฉันได้หรอกเฟยการแข่งขันในระดับมืออาชีพการปะทะคารมระหว่างนักฟุตบอลเป็นเรื่องปกตินักบอลอาชีพโดยเฉพาะคนที่มีความเก่งกาจมากๆนอกจากฝีเท้าแล้วพวกเขาเหล่านั้นนะครับยังเป็นคนที่มีฝีปากแกร่งกล้าด้วยถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือความปากดีปากแจ๋วนั่นแหละนั่นเป็นเพราะว่าตลอดการแข่งขันมีการเข้าปะทะถึงเนื้อถึงตัวกันตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติที่จะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจนเกิดการปะทะคารมกันตามปกติแล้วเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสนามนักบอลเหล่านั้นก็ดูเป็นคนพูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแต่บุคลิกเวลาอยู่ในสนามจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยในทันทีในยามที่อยู่ในสนามบุคลิกจะต้องมีความแข็งกล้าการพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนกับคู่แข่งสุภาพเรียบร้อยก็เท่ากับว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอออกมาและเมื่อไหร่ก็ตามที่แสดงความอ่อนแอออกมาก็จะต้องถูกขย้ำจนไม่เหลือซากตัวอย่างเช่นเมสซี่สุดยอดนักเตะภาพลักษณ์ดีสุภาพอ่อนโยนก็ยังมีมุมปะทะคารมและมุมเข้าไปจะเอาเรื่องกับคู่แข่งอยู่บ่อยๆอย่างในแมตช์การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ระหว่างอาร์เจนตินาและฮอลแลนด์เมสซี่ก็ยังปะทะคารมกับผู้เล่นจากทีมชาติฮอลแลนด์คู่กรณีจนถึงกับเผลอพูดออกมาตอนที่สัมภาษณ์กับสื่อว่ามองอะไรวะไปไกลๆเลยไอ้โง่ซีเนดินซีดานในเหตุการณ์ที่โดนใบแดงในนัดชิงบอลโลกเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดมาจากการปะทะคารมกันซีดานที่รำคาญมาเตลัสซี่ที่ตามประกบเขาไม่ห่างได้พูดทั่วไปก่อนว่าเลิกดึงเสื้อฉันได้แล้วถ้านายอยากได้เสื้อแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้ทีหลังจบเกมแล้วมาเตลัสซี่ก็สวนกลับไปว่าเสื้อของนายน่ะฉันไม่ได้อยากได้หรอกแต่อยากได้จุดๆๆมากกว่าจนซีดานฟิลขาดเอาหัวหม่งไปที่หน้าอกของมาเตลัสซี่แล้วก็โดนใบแดงไปฟุตบอลเป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยอคติและความไม่เท่าเทียมผู้เล่นที่เก่งมักจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าผู้เล่นคนอื่นๆเป็นเรื่องปกติในวงการคำพูดที่บอกว่าทุกคนในทีมเท่าเทียมกันผู้จัดการทีมจะปฏิบัติกับทุกคนเท่ากันไม่ใช่เรื่องจริงเลยผู้จัดการทีมที่เก่งมักจะรู้ว่าจะปฏิบัติกับผู้เล่นที่เป็นคีย์แมนและก็สตาร์ของทีมอย่างไรและขอบเขตที่จะให้กับพวกเขามีมากแค่ไหนเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันสุดยอดผู้จัดการทีมที่ใครๆก็มักจะมองว่าเป็นจอมเฮียบคนหนึ่งภาพลักษณ์ของเขาคือคนที่พร้อมจะไล่ทุกคนที่ทำตัวใหญ่กว่าสโมสรออกไปได้ในทันทีโดยไม่สนว่าคนคนนั้นจะเป็นใครทุกคนที่อยู่ในทีมของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันจะถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดกับผู้เล่นที่เป็นหัวใจและเป็นเอสของทีมเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเรียกได้ว่าให้ท้ายแบบสุดๆเช่นกันจนเรียกได้ว่าสองมาตรฐานเลยในเหตุการณ์ที่เอริกคันโตนากระโดดถีบสายแฟนบอลคริสตัลพาเลซซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเพราะสำหรับกีฬาแล้วความรุนแรงที่ถึงขั้นทำลายร่างกายอีกฝ่ายคือเรื่องใหญ่จนถึงขั้นหมดอนาคตการเล่นฟุตบอลที่อังกฤษเลยแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นการกระทำแบบนี้ยังทำให้ชื่อเสียงของสโมสรต้องมัวหมองด้วยความเป็นจริงแล้วคนที่ก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้ามองในมุมของสโมสร
และเซอร์อเล็กซ์ฟึกกุสันที่เป็นจอมเหี้ยจริงๆสิ่งที่ต้องทำเพื่อรักษาชื่อเสียงสโมสรคือการไล่บุคคลที่ก่อเรื่องออกจากสโมสรในทันทีจบเกมผลปรากฏว่าแมนยูเสมอคริสตัลพาเลซไปบรรยากาศในห้องแตกตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดนักเตะทุกคนรู้ว่าจะต้องโดนหนักแน่ๆโดยเฉพาะคันโตน่าที่ก่อเรื่องใหญ่ที่สุดเซอร์อเล็กซ์ฟึกกุสันเดินเข้ามาด้วยท่าทีหงุดหงิดเริ่มไล่ด่านักเตะทุกคนเรียงตัวจนมาถึงคิวของคันโตน่าเซอร์อเล็กซ์ฟึกกุสันก็เปลี่ยนน้ำเสียงท่าทีในทันทีบอกกับคันโตน่าไปว่าเอลิกอย่าไปทำแบบนั้นอีกนะลูกณวิธีนั้นทุกคนต่างรู้ได้เลยในทันทีว่าเอลิกคันโตน่าคือยิ่งกว่าเด็กเส้นลูกรักของเซอร์อเล็กซ์ฟึกกุสันที่ต่อให้ทำผิดร้ายแรงมากกว่าใครก็ยังโดนโอนี่คือเรื่องเล่าจากปากของลีชาร์ปที่เอามาเล่าแบบติดตลกในภายหลังเอลิกคันโตน่าคือคนเดียวที่เซอร์อเล็กซ์ฟึกกุสันได้เคยตะคอกใส่แถมเหตุการณ์หลังจากนั้นเซอร์อเล็กซ์ฟึกกุสันยังทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้คันโตน่าต้องถูกแบนจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษทั้งที่กระแสในตอนนั้นนะครับรุนแรงมากจนถึงขั้นหมดอนาคตในวงการฟุตบอลอังกฤษเลยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสุดยอดกุนซือผู้พาบาร์เซโลน่าคว้าแชมป์มากมายและเป็นต้นตำรับฟุตบอลติกิตาก้าอันโด่งดังในการทำงานร่วมกับเมสซี่สุดยอดผู้เล่นพรสวรรค์สูงเป๊ปกวาร์ดิโอล่าให้อภิสิทธิ์ในการเล่นกับเมสซี่เป็นอย่างมากเมสซี่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงในการวิ่งไล่บอลแบบคนอื่นสิ่งที่เมสซี่ต้องทำคือเก็บแรงทั้งหมดไว้เพื่อใช้ในการบุกอย่างเดียวหรือในการฝึกซ้อมเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็ได้บอกกับผู้เล่นกองหลังของทีมบาร์เซโลนาไปว่าให้ทุกคนสามารถเข้าบอลหนักได้เต็มที่แต่ยกเว้นไว้คนเดียวก็คือเมสซี่ที่ห้ามเข้าบอลหนักสายจนบาดเจ็บเมสซี่เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในโลกที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าสุดยอดผู้จัดการทีมผู้หลงใหลความสมบูรณ์แบบยินยอมให้ไม่ต้องวิ่งไล่บอลก็ได้หรือเรื่องเล่าของซินเนดินซีดานในตอนที่เขาค้าแข่งอยู่ที่ทีมยูเวนตุสมันมีกฎเหล็กอยู่ว่าใครก็ตามที่มาขึ้นรถบัสช้าคนคนนั้นจะต้องถูกปล่อยให้วิ่งตามรถบัสและไปที่สนามเองแต่มันก็มีอยู่แมตช์การแข่งขันหนึ่งคนที่มาสายคือซีดานซึ่งถ้าคิดตามกฎแล้วรถบัสจะต้องออกไปโดยไม่ต้องรอต่อให้จะเป็นซูเปอร์สตาร์เก่งแค่ไหนก็ไม่ควรมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าใครทั้งสิ้นแต่ผู้เล่นทั้งหมดในรถบัสต่างก็บอกให้รอซีดานก่อนแม้ว่าจะผิดกฎที่ตกลงไว้และสุดท้ายซีดานก็ปรากฏตัวขึ้นมาจากเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดนี้ก็พอจะทำให้เรานึกภาพของว่าในวงการฟุตบอลมืออาชีพมันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะของผู้เล่นจริงๆและทุกคนในทีมต่างก็รู้แล้วก็ยอมรับเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาในอภิสิทธิ์ผู้เล่นเหล่านั้นจะได้รับผู้เล่นที่เก่งกาจมักจะได้รับอภิสิทธิ์พิเศษจากเพื่อนร่วมทีมบางอย่างโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนร่วมทีมเท่านั้นรวมถึงผู้จัดการทีมเองก็ด้วยที่ก็ให้อภิสิทธิ์เขาเหล่านั้นทำการปิดตาข้างนึงไม่รับรู้แต่อภิสิทธิ์ที่พวกเขาได้เป็นสิทธิพิเศษที่อยู่ในขอบเขตที่ไม่เกินเลยที่ผู้จัดการทีมรับได้หากวันใดที่ทำเรื่องเกินเลยก็จะเป็นจะต้องแยกทางกันเป็นเรื่องปกติของการทำงานในเมื่อมันไปต่อกันไม่ได้แล้วกรณีที่เห็นชัดๆก็คือกรณีของรอยคีนที่วิจารณ์เพื่อนร่วมทีมออกสื่อที่จริงแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของรอยคีนที่มักจะใช้คำด่าที่รุนแรงด่าใส่เพื่อนร่วมทีมเป็นประจำเวลาที่ทีมผลงานไม่ดีแต่เรื่องทุกอย่างก็มักจะจบในห้องแต่งตัวไม่ควรถูกรู้ไปถึงหูของคนภายนอกซึ่งถ้าลอยคีนด่าเพื่อนทั้งหมดอยู่ในห้องแต่งตัวแบบปกติลอยคีนอาจจะอยู่กับแมนยูจนแขวนสตั๊ดเลยก็ได้ลอยคีนก็เป็นอีกคนที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันรักแล้วก็สปอยมากๆจนถึงขั้นปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นของแมนยูในยุคนั้นเพื่อลอยคีนที่กำลังโรยลาลอยคีนเป็นนักเตะแบบเดียวกับคันโตน่าที่เซอร์อเล็กซ์ไม่เคยตะคอกใส่เลยการเล่นเป็นทีมของกีฬาฟุตบอลในอุดมคติคือการเล่นที่ทุกอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนผู้เล่นทุกคนมีความสำคัญมีความเท่าเทียมกันทีมเวิร์คคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหากเจอผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าจะต้องทำการส่งบอลไปให้ในทันทีห้ามเล่นฟุตบอลแบบเห็นแก่ตัวแต่ในโลกความเป็นจริงทีมที่มีการเล่นแบบอุดมคติกลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรรูปเกมที่ออกมาอาจจะดูเหนือชั้นกว่าคู่ต่อสู้ในหลายๆครั้งแต่ในเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันและต้องมีสิ่งเดิมพันบางอย่างทีมที่มีการเล่นในอุดมคติกับทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนกับว่าขาดทีเด็ดที่ขาดอะไรบางอย่างไปและคำตอบของเรื่องนี้ก็คือฟุตบอลคือกีฬาที่ความสามารถเฉพาะตัวอยู่เหนือกว่าระบบทีมทีมชั้นนำส่วนมากในโลกใช้การผสมผสานระหว่างระบบทีมกับความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลเข้าด้วยกันถ้าเปรียบเป็นพีระมิดนี่คือพีระมิดที่ฐานรากคือระบบทีมแต่ส่วนยอดคือความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแต่ละคนก็คือปฏิกิริยาเคมีอธิบายให้เห็นภาพชัดๆระบบทีมที่มีในแต่ละทีมมันคือทิศทางกรอบในการเล่นเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าระบบทีมไหนจะดีกว่าระบบทีมแบบไหนสุดท้ายแล้วทุกอย่างถูกตัดสินด้วยความสามารถของผู้เล่น
ที่เล่นอยู่ในระบบทีมต่างหากทีมที่มีระบบการเล่นแบบเดียวกันแต่ตัวผู้เล่นต่างกันผลลัพธ์ก็แตกต่างกันแบบสุดๆผู้เล่นเก่งๆมักจะมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ได้ดีกว่าผู้เล่นทั่วๆไปสามารถเปลี่ยนลูกที่เสียเปรียบให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้มันเกิดจากประสบการณ์ต้องใช้เวลาในการสั่งสมของตัวผู้เล่นเองต่อให้เป็นสุดยอดผู้จัดการทีมก็ไม่สามารถทำได้ทำได้เพียงแค่แนะนำส่วนตัวผู้เล่นจะทำได้ดีแค่ไหนจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้หรือไม่นะไม่มีใครรู้ทุกอย่างต้องใช้เวลาถ้าเป็นในบูลล็อกความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ก็คือความสามารถในการด้นสดที่เอโก้บอกนั่นเองสิ่งนี้ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในสนามจะต่างไปกีฬาฟุตบอลถึงมีคำว่าแพ้ลูกเก่ายกตัวอย่างเช่นคาร์โลอันเชลอตติตอนที่เขาคุมเอเวอร์ตันแต่พอย้ายไปที่เดอะมาดริดก็สามารถพาเรอัลมาดริดได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เลยนั่นเป็นเพราะว่าระดับผู้เล่นที่อยู่ในทีมเรอัลมาดริดเต็มไปด้วยประสบการณ์และความเก่าเกมเต็มไปหมดหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคโรนัลโดที่ผู้เล่นทั้งหมดสั่งสมประสบการณ์และมีวุฒิภาวะในการเล่นที่มากขึ้นทำให้ผลงานดีจนกลับมาเป็นแชมป์ได้นี่คือข้อพิสูจน์เลยนะครับว่าขนาดเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่ว่าเก่งก็ยังต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะทีมชุดนี้ถึง3ปีกว่าจะโตซึ่งระหว่างทางที่กำลังบ่มเพาะเส้นทางก็ไม่ได้สวยหรูเลยมีกระแสกดดันให้ไล่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตลอดเวลาถ้าเป็นในยุคนี้นะครับผมคิดว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันน่าจะโดนปลดก่อนได้ทำทีมสำเร็จด้วยทีมเวิร์กในกีฬาฟุตบอลคือทีมเวิร์กที่ทุกคนมีความสำคัญแต่ว่าไม่เท่าเทียมผู้เล่นตำแหน่งต่างๆจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้เล่นที่เป็นคีย์แมนของทีมสามารถใช้พรสวรรค์ที่เขามีได้อย่างเต็มที่แล้วพรสวรรค์ของผู้เล่นเหล่านั้นนะครับจะทำให้เกิดความแตกต่างของผลการแข่งขันในเวลาต่อมาผู้เล่นคีย์แมนคือผู้เล่นที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการเล่นแต่คนที่จะเป็นคีย์แมนได้คนนั้นจะต้องเป็นคนที่เก่งมากจริงๆไม่ใช่ผู้เล่นคนไหนจะเป็นก็เป็นได้ซึ่งโดยส่วนมากก็มักจะเป็นผู้เล่นในแนวลุกเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำใจยากแต่มันคือเรื่องจริงของวงการฟุตบอลที่เกิดขึ้นเสมอมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทีมชั้นนำที่ประสบความสำเร็จหลายๆทีมมักจะมีผู้เล่นที่เป็นคีย์แมนที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการเล่นมากกว่าคนอื่นเสมออย่างเช่นโมฮัมเหม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูลหลุยส์ซัวเรซอาร์เจนล็อบเบนของทีมเชลซีในยุคมูรินโญ่หรือเควินเดอะบอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วคนที่เห็นแบบชัดๆเลยก็คือเมสซี่ในทีมบาร์เซโลนาหรือในบอลโลกปี2022ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าอาร์เจนตินาในชุดนี้เล่นบอลโดยมีเมสซี่เป็นศูนย์กลางการเล่นของผู้เล่นคีย์แมนที่เป็นศูนย์กลางของทีมจะเล่นโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเล่นตามจินตนาการความคิดของตัวเองผู้เล่นคนอื่นๆจะต้องคอยสนับสนุนการเล่นทำยังไงก็ได้ให้ผู้เล่นคีย์แมนโชว์ฟอร์มออกหรือใช้พรสวรรค์ที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่ยกตัวอย่างนะครับฝรั่งเศสในศึกยูโร2000ที่มีซีดานเป็นผู้เล่นคีย์แมนได้รับอภิสิทธิ์การเล่นจากผู้จัดการทีมการได้บอลของซีดานซีดานจะทำอะไรก็ได้ทำได้เต็มที่เลยจะเลี้ยงตะลุยขึ้นมาจากแดนกลางจะครองบอลนานแค่ไหนก็ได้จะยิงจะส่งก็ทำได้เลยไม่มีใครว่าและทุกคนก็พร้อมสนับสนุนด้วยถ้าเราลองพิจารณากันดูดีๆแล้วนะครับการเล่นแบบซีดานคือการเล่นที่กองกลางทั่วๆไปไม่ทำกันเพราะเป็นการเล่นที่เสี่ยงมากๆแต่ซีดานก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยทักษะและพรสวรรค์ที่มีของตนเองถ้าเป็นกองกลางทั่วๆไปทำแบบซีดานคงโดนแย่งบอลไปแล้วแล้วก็คงโดนสวนกลับจนเสียประตูไปแน่การเล่นที่อาศัยความมั่นใจและความเชื่อมั่นในทักษะส่วนตัวของตนเองแบบนี้นี่มันคือการเล่นที่ใช้ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งชัดๆเพราะถ้าคิดถึงทีมก่อนแบบปกตินะครับจะต้องไม่เลือกเล่นเสียงแบบนี้แต่ซีดานก็ทำเพราะเชื่อมั่นในทักษะที่ตนเองมีเหนือกว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับให้ไปดูซีดานในช่วงยูโรปี2000ปีนั้นที่พอซีดานเริ่มเข้าหมดเอาจริงแล้วการเล่นจะเปลี่ยนไปในทันทีซีดานจะเริ่มใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้าทำลายแนวรับของคู่แข่งให้ปั่นป่วนแล้วหาจังหวะส่งบอลให้กับเพื่อนหรือไม่ก็เข้าทำด้วยตัวเองแม้แต่ทีมชาติอิตาลีในตอนนั้นนะครับที่ขึ้นชื่อว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นที่สุดในโลกก็ยังโดนซีดานป่วนซะหัวหมุนไปเลยการเล่นของซีดานเป็นเหมือนกับมอเตอร์ที่จะทำให้ผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นผู้เล่นที่แม้แต่ผู้จัดการทีมก็ฝากความหวังไว้กับพรสวรรค์ของเขาวิธีการใช้งานผู้เล่นแบบซีดานก็คือปล่อยให้เขาไล่มนไปตามจินตนาการเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองระบบความคิดของผู้เล่นคีย์แมนกับชัยชนะของทีมก็คือการเล่นของฉันนี่แหละจะทำให้ทีมคว้าชัยชนะฉันจะเปลี่ยนโชคชะตาของทีมด้วยฝีเท้าของฉันเองถ้าอยากจะชนะก็มาเล่นสนับสนุนฉันคนนี้ซะสิซึ่งระบบความคิดแบบนี้เรียกได้ว่าแตกต่างจากที่คนทั่วไปคิดว่าฟุตบอลจะต้องเล่นกันเป็นทีมแบบเท่าเทียมต้องร่วมแรงร่วมใจกันถึงจะชนะไ
แต่ที่จริงแล้วการรวมใจในฟุตบอลคือการรวมใจเพื่อผู้เล่นคีย์แมนต่างหากเมสซี่ในทีมบาร์เซโลนาก็เป็นลักษณะเดียวกันกับที่ผู้เล่นในตำแหน่งต่างๆจะต้องทำการขยับทำการวิ่งลำเลียงบอลขึ้นมาเพื่อให้เมสซี่เล่นได้ง่ายที่สุดเมื่อเมสซี่ได้บอลจะมีคนวิ่งขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเมสซี่ในการเล่นบอลทำให้เมสซี่ที่มีทักษะดีอยู่แล้วเลือกได้ว่าจะเลี้ยงจะยิงจะส่งแต่พอไปเล่นให้ทีมชาติในช่วงเวลานั้นที่ระบบทีมไม่ได้วิ่งเพื่อสนับสนุนเมสซี่แบบทีมบาร์เซโลนาเมสซี่ถึงแสดงศักยภาพตัวเองออกมาไม่ได้เต็มที่จนในบอลโลกปี2022ที่ผ่านมาที่ทุกคนสนับสนุนการเล่นของเมสซี่อาร์เจนตินาถึงทะลุผ่านเข้าไปถึงรอบชิงและเป็นแชมป์โลกได้ในที่สุดเควินเดอบอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เช่นกันที่ถูกวางให้เป็นตัวคีย์แมนที่ผู้เล่นทั้งหมดจะต้องเล่นตามจินตนาการของเควินเดอบอยส่วนผู้เล่นแนวรุกแดนหน้าคนอื่นๆจะเป็นส่วนประกอบในการโจมตีเป็นอาวุธที่เดอบอยเลือกใช้ว่าจะใช้ใครผู้เล่นแนวรุกที่เล่นฟุตบอลแบบเห็นแก่ตัวหลายครั้งมีเพื่อนว่างขวางก็ไม่ส่งแต่กลับเลือกที่จะยิงเองการเลือกเล่นเพย์ด้วยการยิงประตูแบบนี้ถือว่าผิดหรือไม่คำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่มุมมองของคนดูกับมุมมองของผู้เล่นที่เล่นเห็นไม่เหมือนกันมุมที่คนดูมองเห็นอาจจะเห็นว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่แคบไม่น่าเล่นแต่กับผู้เล่นที่เล่นอยู่ตรงนั้นนะครับมุมนั้นคือมุมที่กว้างมากพอที่จะสามารถทำการยิงประตูได้การทำประตูในเกมฟุตบอลมันตัดสินกันแค่ช่วงเวลาเพียงแค่พริบตานี่คือการเลือกเล่นเสี่ยงที่เหมือนกับการเปิดไพ่ในเกมพนันที่หากยิงได้ก็มีโอกาสได้ประตูการส่งบอลให้เพื่อนที่ว่างอยู่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะเป็นประตูเพราะว่าแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องจะมีเพิ่มเข้ามาทั้งความเร็วความแรงในการส่งและทักษะของเพื่อนที่จะยิงรวมถึงการอ่านทางได้ของกองหลังและผู้รักษาประตูที่อาจจะเข้ามากันได้ทันการที่บอลยังอยู่กับเท้าของผู้เล่นเท่ากับว่าชะตากรรมทั้งหมดยังคงอยู่ในกำมือซึ่งจะเป็นประตูหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับฝีเท้าแล้วแต่หากส่งไปชะตากรรมทั้งหมดจะอยู่ที่คนอื่นและนี่นะครับก็คือนิยามของผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนเกมและสร้างความแตกต่างได้ก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ใช่จะทำได้ทุกลูกเพราะว่าการยิงประตูเป็นเรื่องยากผู้เล่นระดับโลกหลายคนก็ทำผิดพลาดกันบ่อยๆแต่ภาพรวมที่ออกมาก็มักจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีสำหรับผู้เล่นแนวรุกโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าจะถูกปลูกฝังมาว่าจะต้องเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและมีเจตจำนงอย่างแรงกล้าต่อการทำประตูในทุกสถานการณ์กองหน้าที่ส่งบอลเก่งแต่ยิงประตูไม่ได้มักจะไม่ได้เป็นที่จดจำของโลกใบนี้เท่าไหร่นักการเล่นอย่างเห็นแก่ตัวโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของผู้เล่นกองหน้าคือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ทีมชนะเพราะว่าหากกองหน้าชนะก็เท่ากับว่าทั้งทีมจะชนะด้วยนี่คือสิ่งที่โรเบิร์ตเลวานอฟสกี้สุดยอดกองหน้าชาวโปแลนด์เรียนรู้มาจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสุดยอดผู้จัดการทีมผู้เน้นการทำทีมแบบทีมเวิร์กฟุตบอลเป็นระบบระเบียบที่สุดในโลกคนหนึ่งความมั่นใจของผู้เล่นศูนย์หน้าคือความมั่นใจของทีมทำยังไงก็ได้ให้กองหน้ามั่นใจถ้ากองหน้ามั่นใจทีมจะมั่นใจเพราะว่าฟุตบอลมันคือการทำประตูมันจะมีความรู้สึกว่าต่อให้เล่นไม่ดีแต่เดี๋ยวก็ได้ประตูและเมื่อมีประตูทุกอย่างก็จะตามมาเองประตูจะเป็นสิ่งปลดล็อกของทุกอย่างเจเกนคอปสุดยอดผู้จัดการทีมที่พาลิเวอร์พูลกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหลังจากที่ต้องใช้เวลาเฝ้ารอกว่า30ปีก็ยังพูดในลักษณะเดียวกันว่าการเป็นกองหน้าจะต้องมีความเห็นแก่ตัวผมไม่เคยเจอกองหน้าที่ไม่เห็นแก่ตัวคุณสามารถเป็นคนดีและใจกว้างที่สุดในโลกได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณต้องการจะทำประตูแล้วก็บางทีคุณก็ไม่ได้มองเห็นเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าสักเท่าไหร่ความสำคัญของผู้เล่นกองหน้าที่มีแพชชั่นต่อการทำประตูอย่างแรงกล้าก็คือความรั้นความดิ้นรนที่จะยิงประตูของตนเองให้ได้แม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ไม่สนฟุตบอลเป็นกีฬาที่กดดันแล้วก็ตึงเครียดมากๆตลอด90นาทีสภาวะจิตใจของผู้เล่นจะขึ้นๆลงๆตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลายิ่งกับการแข่งขันที่ยาวนานตลอดฤดูกาลจิตใจของนักเตะก็จะขึ้นๆลงๆตามผลการแข่งขันและสถานการณ์ของทีมกองหน้าที่มีความเห็นแก่ตัวต่อการทำประตูสูงคือส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทีมผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้เพราะกองหน้าประเภทนี้จะดิ้นรนเพื่อทำประตูให้ได้ตลอดเวลาโดยไม่สนสิ่งเล้ารอบข้างหากทีมฟอร์มตกก็ตกไปไม่เกี่ยวกับเขาหน้าที่ของเขาก็คือทำประตูและเมื่อเกิดประตูขึ้นสิ่งนี้จะปลดล็อกสิ่งต่างๆให้ตามมาเรอัลมาดริดตอนที่ซีดานคุมถึงมีหัวหอกคือโรนัลโดเพราะแพชชั่นต่อการทำประตูของโรนัลโดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปลดล็อกผลการแข่งขันเพราะว่าหากมีโรนัลโดอยู่ก็มีโอกาสทำให้ศูนย์กลายเป็นหนึ่งได้หลุยส์ซัวเรสสุดยอดกองหน้าดาวซันโวของลิเวอร์พูลในฤดูกาล2012หลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับทำผลงานไม่ดีตกรอบยูโรป้าและจบพรีเมียร์ลีกที่อันดับ7ซัวเรสที่หอยหาความสำเร็จอยู่แล้วก็เริ่มมองหาทีมใหม่
อนนั้นเป็นอาร์เซนอลที่ต้องการตัวโซเลสมากๆแต่ก็เป็นเจอร์ราร์ดที่เข้ามาขอร้องให้โซเลสอยู่กับทีมต่ออีก1ปีสาเหตุเพราะว่าโซเลสคือดาวยิงคนสำคัญของทีมแล้วก็ไม่อยากให้ย้ายไปอยู่ทีมคู่แข่งด้วยเมื่อครบ1ปีแล้วหลังจากนั้นหากโซเลสอยากจะไปบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกหรือว่าเรอัลมาดริดเจอร์ลาจะไม่ห้ามเลยและด้วยความจริงใจของเจอร์ลาทำให้สุดท้ายโซเลสก็ยอมอยู่ต่อและได้ย้ายไปบาร์เซโลนาในที่สุดโรนัลโดอาก้าก่อนบอลโลกปี2002ตัวเขานะครับก็เจ็บยาวทั้งฤดูกาลแต่พอหายเจ็บกลับมายังไม่ทันได้ลงสนามดีเลยก็ถูกหลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีผู้จัดการทีมชาติบราซิลเรียกติดทีมชาติส่วนกระแสแฟนบอลในเวลานั้นเป็นอย่างมากและในทัวร์นาเมนต์นั้นโรนัลโดอาก้าก็ได้ดาวซันโวและช่วยให้บราซิลเป็นแชมป์โลกได้จากที่เล่ามานะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าผู้เล่นที่มีแพชชั่นต่อการทำประตูสูงเป็นที่ต้องการของผู้จัดการทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมากๆแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับทำไมนักกีฬาระดับมืออาชีพเก่งๆแบบเจอร์ราร์ดถึงขนาดต้องไปขอร้องด้วยตัวเองทำไมฟิลิปเป้สโคลารีถึงยอมเลือกโรนัลโดอาไนส่วนกระแสแฟนบอลทำไมสุดยอดผู้จัดการทีมระดับโลกเป๊ปคล็อปซีดานทั้ง3คนถึงสนับสนุนการเล่นแบบเห็นแก่ตัวของผู้เล่นกองหน้าล่ะนั่นเป็นเพราะว่าการเล่นแบบเห็นแก่ตัวของผู้เล่นแนวรุกที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการเล่นคือส่วนหนึ่งในสมการของชัยชนะนั่นเองทีมที่จะชนะได้จะต้องเป็นทีมที่มีปฏิกิริยาเคมีผสมกันระหว่างผู้เล่นที่เล่นเพื่อทีมกับคนที่เล่นบอลโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งฟุตบอลคือการนำความโดดเด่นของบุคคลมารวมกันทุกคนต่างก็เล่นโดยใช้ความสามารถจุดเด่นทักษะที่ตัวเองมีเล่นร่วมกันก่อเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมักจะเต็มไปด้วยผู้เล่นที่เอาแต่ใจทุกคนต่างก็เล่นโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าหรือแม้แต่ตัวผู้จัดการทีมเองแต่ถึงอย่างนั้นแล้วทั้งหมดก็ไปด้วยกันได้ไม่ว่าใครก็ต้องการจะเป็นดารานำของการแข่งขันกันทั้งนั้นขึ้นกับว่าบทบาทที่ตัวเองต้องการในใจคือแบบไหนสนามฟุตบอลคือเวทีที่เต็มไปด้วยตัวละครมากมายและบทบาทมากมายที่ต่างก็แย่งซีนโดดเด่นกันต้นไม้ในฉากธรรมดาที่คนดูเห็นที่แท้อาจจะเป็นต้นไม้มีชีวิตที่ลุกขึ้นมาลินสุราแย่งซีนพระเอกกับนางเอกที่กำลังเข้าฉากอยู่ก็เป็นได้เอาละครับคราวนี้ก็มาถึงในส่วนสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้ก็คือความรู้และศาสตร์ของเกมฟุตบอลเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากๆมันไม่ได้มีแนวทางไหนเป็นที่สุดศาสตร์การเล่นที่พึ่งพิงผู้เล่นที่เป็นคีย์แมนหรือซูเปอร์สตาร์ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในศาสตร์ฟุตบอลที่มีมากมายกีฬาฟุตบอลมันไม่ใช่บัญญัติแต่อย่างทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฟุตบอลระดับมืออาชีพที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันมันไม่ใช่กีฬาเพื่อมิตรภาพแต่มันคือสงครามที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างก็ต้องการที่จะมีชีวิตรอดเป็นดั่งเวทีละครขนาดใหญ่ที่มีตัวละครมากมายอยู่รวมกันและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับมันก็สะท้อนออกมาผ่านตัวละครต่างๆในเรื่องบูล็อกและพอแบบนี้แล้วการ์ตูนเรื่องนี้มันถึงเต็มไปด้วยความสนุกแล้วก็ความเล่าร้อนแบบสุดๆนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งของความเป็นจริงในวงการฟุตบอลผสมอยู่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเรื่องราวในคลิปนี้และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมส่วนเพื่อนๆท่านไหนไม่เห็นด้วยก็ต้องขออภัยด้วยก็ถือซะว่านะครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองพูดคุยกันในฐานะแฟนการ์ตูนแล้วก็แฟนฟุตบอลที่ดูฟุตบอลอยู่ห่างๆที่ชายขอบขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ